พีคมาสเปคสาวของเดอะทอยห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มเสียงดีมาไปด้วยความสามารถและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆสำหรับเดอะทอยหรือว่าทอยทันวาแต่ไม่ว่าจะมีกี่ผลงานที่เจ้าตัวทำออกมาก็ฮิตติดหูโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยแต่ล่าสุดเดอะทอยได้ไปร่วมพูดคุยกับ3สาวก้อยนัตตี้ดีมในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะช่องก้อยนัตตี้ดีมชาแนลซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่พิธีกรสาวได้ดวงดึกถึงสาวในฝันของหนุ่มทอยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าสเปคจริงๆเลยเป็นยังไงก็ได้ที่ไม่พิมพ์คำว่านักค่ะต้องพิมพ์ภาษาไทยถูกต้องส่วนหน้าตาจะหมวยๆก็ได้ไม่ติดชอบผู้หญิงนิสัยดีถือศีล5แต่ถ้าถามว่าทอยทำได้ไหมเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างและถ้าเวลาชอบหรือว่ารู้สึกกับสาวคนไหนก็คงจะแชทไปจีบโดยใช้คำว่านอนยังแต่ที่เลือกใช้คำพูดนี้เพราะว่าจะทักไปตอนกลางคืนทางนี้หนุ่มทอยยังได้เปิดเผยโมเมนต์โรแมนติกของทอยกับแฟนเมื่อแฟนปวดหัวทอยก็เลยเอายาพาราไปให้เท่านั้นโดยส่วนตัวทอยไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนคุยเก่งโดยเฉพาะในแชท